ดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูทิศนัทอารมณ์แก้วในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนักเรียนครับวันนี้เรามีวรรณคาดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเราเรียนวรรณคาดีอีกหนึ่งเรื่องแต่วรรณคาดีเรื่องนี้นักเรียนดูรูปภาพสิสวยไหมสวยวันนี้เราก็เลยเรียนเรื่องนี้ลูกนะครับ กาบห่อโครงประภาสฐานทองแดงนะครับแน่นอนเลยว่าการที่เห็นเราเห็นรูปเมื่อสักครู่นี้เนาะนะครับว่าเราจะต้องไปเที่ยวที่ไหนแน่ๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไปที่ไหนนะครับไปที่ไหนนะคบนักเรียน แน่นอนเลยลูกนะครับเรียนวรรณคดีกับครูนะครับหรือว่าเรียนภาษาไทยกับครูเนี่ยนะครับเราก็จะมีจุดประสงค์นะฮะการเรียนรู้นักเรียนก็สามารถที่จะอธิบายความเป็นมาของกับหอโครงประพาทันทองแดงได้นะครับสรุปเนื้อหาของกับห่อโครงประพาทันทองแดงได้และนะครับตระหนักและก็เห็นคุณค่าของกับหอโครงประพาทันทองแดงได้นั่นเองนะครับพร้อมกันแล้วหรือยังพร้อมกันแล้วเนาะ ถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยนะครับอ่ะลองดูชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องกาบหอโครงประพาสทานทองแดงไรเลนคิดว่าจากชื่อเรื่องเนี่ยบอกอะไรเราบ้างลูกนะคะเป็นการกระตุ้นความคิดก่อนที่จะเข้าเนื้อหาหรือว่าบทเรียนนะครับหรือว่าบทอ่านนั่นเองอ่ะบอกอะไรเราบ้างลูกบอกแน่นอนเลยครับ บอกลักษณะคําประพันธ์เก่งมากๆเลยนะครับลักษณะคําประพันธ์ประเภทที่ชื่อว่ากาพโอโครงลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาพโอโครงเป็นอย่างไรลูกกาพโอโครงเนี่ยนะครับจะแต่งโดยใช้กาบยานี11นะครับจํานวนหนึ่งบทนะครับแล้วก็สลับด้วยโครงสี่สุภาพจํานวนหนึ่งบทสลับกันไปสลับกันมานะครับซึ่งในกาบแล้วก็โครงเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเนื้อความที่เป็นยังไงกัน เนื้อความคล้ายกันนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับอะทีนี้บอกอะไรอีกคําว่าประพาสไปเที่ยวนะฮะแล้วก็คําว่าทานทองแดงบอกอะไรบอกสถานที่นะคะเป็นชื่อลําน้ําบริเวณพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับแน่นอนเลยก็จะเป็นเรื่องราวที่ไปเที่ยวทานน้ําแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทานทองแดงนะครับแล้วก็แต่งคําประพา,อา์ออกมาเป็น กาบห่อโครงที่แต่งสลับกันเนี่ยดูสิเห็นไหมน่าสนใจไหมลูกน่าสนใจยัียนลองไปดูสิว่านะครับในเนื้อเรื่องของมันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวคุณครูก่อนจะไปเรียนบทอ่านหรือว่าเนื้อเรื่องของมันนะครับคุณครูจะให้เวลานะักเรียนนะลองลองอ่านบทนําเรื่องนะครับอ่านเนื้อเรื่องย่อ นะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องยอดตอนที่เราเรียนนะครับตอนที่เราเรียนนะกาพโครงประพาทานทองแดงจากหนังสือเรียนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันตอบคําถามดูนะฮะเป็นพื้นฐานนิดนึงนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณครูให้เวลาสัก3นาทีนะครับในการที่จะสแกนดูนะฮะอย่างรวดเร็วอลองดูครับ พร้อมเลยเนาะจบยังได้แล้วนะครับอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วไปกันเลยนะครับลองดูซิว่ากาพ่อโครงประพาทานทองแดงอกาพ่อโครงประพาทานทองแดงเนี่ยเป็นพระนิพนธ์ของใครแสดงว่าต้องมีความสามารถในการแต่งแน่ๆเลยใช่ไหมครับเออแต่งโครงด้วยแต่งเกาะแต่งก,งก,งกาบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพระนิพนธ์ของใครรู้ยเลยเจ้าฟ้ากุ้งใช่ไหมครับ อ่าถูกต้องแล้วนะครับเจ้าฟ้าธรรมาทิเบศชัยเชษสุริยวงศ์นะครับหรือที่เราเรียกหรือว่าเรารู้จักกันก็คือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับพระองค์เป็นออผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่งวรรณคดีประเภทแบบกาบมากๆเลยนะครับอ่า แล้วลักษณะของกาบหอ,อกโครงเมื่อสักครูน่นี้ตอนชื่อเรื่องใช่ไหมครับนักเรียนรู้อยู่แล้วว่ากาบหอ,อกโครงเนี่ยมันเป็นการแต่งแบบสลับกันไปยันรูปแบบนะครับรูปแบบคำประพันธ์ก็จะเป็นกาบยานีสบิตหนึ่งบทนะครับสลับกับ โครงสี่สุภาพหนึ่งบทสลับกันไปสลับกันมานะครับสลับกันไปจนกระทั่งจบเรื่องนั่นเองนะครับอ่าลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือในในบทบทแรกเนี่ยนะครับเป็นกาบยานีนะคะเที่ยวเล่นเป็นกเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังเร่ร่ายผายผาดผ,ผังหัวริกรื่นชื่นชมไพรเห็นไหมนี่บทแรกบทแรกว่ายอย่างนี้ ต่อไปมาบทที่สองที่มันเป็นโครงสี่สุภาพก็จะบอกว่าสุกเกษมเปรมหน้าเหลือบลืมหลังแสนสนุกปลุกใจหวังวิ่งรี่เดินร่ายผายผันยังชายป่าหัวร่อรื่นชื่นชี้สองนิ้วชวนแลเห็นไหมฮะว่าม,มันเป็นเรื่องราวที่มันสนุกสนานมากๆเลยเพราะฉะนั้นในบทที่บทที่เป็นกับยานีส1บกับโครงสี่สุภาพก็จะมีเนื้อความที่เป็นยังไงกัน เออเนื้อความเดียวกันหรือว่าคล้ายกันนั่นเองนะครับอืมนะก็จะแต่งล้อกันอย่างนี้และนะครับจนกระทั่งจบเรื่องนะอ่ะแล้วนักเรียนคิดว่า,ากาบพอโครงปราผ้าทานทองแดงเนี่ยนะไปเที่ยวนาะอไปเที่ยวทานทองแดงแล้วมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการชมธรรมชาติไหมหรือชม สิ่งที่อยู่ข้างๆรอบๆบ,บริเวณทานทองแดงใช่ไหมลูกเอนะครับเป็นการกล่าวถึงการเดินทางแล้วก็มีการชมธรรมชาติที่อยู่รอบๆไม่ว่าจะเป็นชมพันุไม้ไหมหรือชมสัตว์ไหมหรืออะไรที่พบเห็นอยู่ระหว่างทางใช่ไหมครับอ่า นะ,ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยนะครับจะให้นักเรียนนะฮะลองชมคลิปวิดีโอวิดีโอนะครับแล้วก็ร่วมกันถอดความเนาะจากคำประพันธ์แล้วก็ร่วมกันตอบคำถามนะครับร่วมกันตอบคำถามว่าเออบทนี้เนี่ยนะฮะพูดถึงอะไรนะครับบทนี้หมายถึงอะไรนะครับอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนนะครับลองสแกนคิ c o d คตนี้ดูนะครับแล้วก็ลองฟังดูนะครับว่าบทนี้พูดถึงอะไรบ้างนะครับอ่าลองดูนะฮะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนนะครับลองสแกนฟังดูนะครับกาบหอโครงปรพภาดทานทองแดง พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยวงศ์เที่ยวเล่นเป็นกเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจวังเรารายพายผาดพังหัวริกรื่นชื่นชมไพร สุกเกษมเพรมมนาเลือบลืมลังแสนสนุกปลุกใจวังวิ่งรีเดินรายภายพันยังชายป่าหัวรอรื่นชื่นทีสองนิ้วชวนแล อ่ะนะฮะอ่ะลองดูซิจากคลิปที่นักเรียนได้ลองฟังดูฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาถอดความได้ว่าอย่างไรบ้างอ่ะลองดูครับบทที่หนึง่งบทแรกเลยที่นักเรียนอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถอดความได้ว่าอย่างไรเริ่มต้นเลยที่คุณครูเคยอ่านไปอ่ะนะครับเที่ยวเล่นเป็นเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังเร่ร่ายผายผาดพังหัวริกรื่นชื่นชมไพรอ่ะว่ายังไงครับ ถอดความก็คือแปลออกมาเลยนะครับว่ายังไงอ่าบทนี้ก็จะบอกว่าการเที่ยวเล่นในครั้งนี้ใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยมีความสนุกสนานนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจเราความสนใจนะฮะเราความการเที่ยวเนาะทาให้เราเนี่ยมีความสุขใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเออเฉะนในบทที่2นะะที่เป็นโครงสี่สุภาพนะครับ ก็จะมีความหมายคล้ายเครียงกันเห็นไหมคล้ายเครียงกันเหมือนเหมือนกันเลยก็มีความสุขลืมสิ่งที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะมีความสุขแล้วก็สุขสดใสในการที่จะชื่นชมธรรมชาติที่อยู่รอบๆข้างใช่ไหมครับนี่คือนี่คือการแปลความนะครับเป็นลักษณะเดียวกันใช่ไหมลูกเออเก่งมากนะครับทีนี้ลองตอบคำถามคุณครูดูซิว่าบทนี้ ในขณะที่กวีหรือว่าผู้แต่งเนี่ยเป็นคนแต่งแต่งไปเองเนี่ยขณะแต่งวรรณคดีตอนเนี้ยนักเรียนคิดว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงใช่ไหมฮะสนุกสนานใช่ไหมครับสนุกสนานมีความสุขไหมลูกถ้าเราเราสนุกสนานเราก็จะอนุมานได้ว่ากวีเนี่ยกำลังมีความสุขเพราะว่าได้ชื่นชมธรรมชาติที่อยู่รอบๆอบนั่นเองนะครับความงดงามในะขณะนั้นใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ ได้เอาละแล้วสักครู่นี้เมื่อกี้ที่นักเรียนฟังไปนักเรียนคิดว่าคําประพันธ์เนี้ยกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดแล้วลองตอบคําถามคุณครูดูซิว่าในบทนั้นนีมันมีการอธิบายว่าออสัตว์ชนิดนั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรไหนลองลองลองช่วยกันตอบดูซิบทนี้ครับ เลียงผาอยู่ภูเขาหนวดพรายเผาเขาแปร่ปลายรูปร่างอย่างแพะหมายขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นกัปยานี11ต่อไปเป็นโครงสี่สุภาพก็คือเลียงผาอยู่พางพื้นภูเขาหนวดผู้ดูเพราเขาปลายท้ายรูปร่างอย่างแพะเอามาเปรียบขนเหม็นสาบหยาบร้ายกลิ่นกล้าเหมือนกันนะรู้เลย บทนี้ต้องพูดถึงพูดถึงเลียงผ่าเก่งมากอาจดูลักษณะของเลียงผ่าได้นะครับเลียงผ่าเนี่ยนะครับในบทก็จะบอกว่าเอา่อเลียงผ่าเนี่ยอาศัยอยู่ที่ภูเขานะครับมีรูปร่างคล้ายแพะนี่ไงรูปร่างอย่างแพะหมายเห็นไหมครับคล้ายแพะมีหนวดงานะแต่ว่าปลายเนี่ยเขาเป็นยังไงฮะโค้งไปข้างหน้านะคะขนหยาบนะครับมีกลิ่นเหม็นสาบ เส้นเดียวกับแพะนั่นเองนี่คือลักษณะของเลียงผ่าที่เขาทําไมครับบรรยายให้เห็นนั่นเองว่าเลียงผ่ามีลักษณะอย่างไรใช่ไหมครับเคยเห็นไหมลูกหนูเคยเห็นเลียงผ่าไหมครับอ่าก็จะเป็นลักษณะเคยเห็นเพราะว่าเลียงผ่าอยู่ไปไปที่สวนสัตว์นาะใช่ไหมครับเออนะฮะก็นี่คือลักษณะของเลียงผ่าที่นักเรียนเห็นนะครับแล้วก็ในคำพันธ์ก็มีการบรรยายชัดเจนเลยนะครับ นะอ่าแล้วบทนี้ล่ะบทนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดและลองตอบคุณครูดูซิว่าสัตว์ชนิดนั้นะมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่าดูซิบทนี้ง่ายๆกระจงกระจิตเตี้ยวิ่งเรี่ยเรียหน้าเอ็นดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยสร้อยแนมสองกระจงกระจิตหน้าเอ็นดูเดินร่อยเรียงามตรูก,กระจ้อย เหมือนกวางอย่างตาหูตีนกีบมีเขี้ยวขาวน้อยช้อยแนบข้างเคียงสองอ่าบทนี้พูดถึงอะไรว่าถึงพูดถึงกระจงใช่ไหมครับอ่าตัวกระจงเป็นยังไงดูสิลูกอ่ามีรูปให้ดูด้วยนะครับนี่คือลักษณะของกระจงตัวของกระจงกระจงเป็นแบบนี้เลยนะมีการบรรยายชัดเจนเลยนะครับว่าลักษณะของกระจงเป็นอย่างไรเขาบอกว่ากระจงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มี อ่ะฮะตัวเล็กนะฮะตัวขนาดเล็กเลยนะครับมองดูแล้วมันน่ารักนะ่าเอ็นดูเสียเหลือเกินนะฮะมีตามีหูแล้วก็ตีนเนี่ยกีบตีนกีบเหมือนกวางเลยนะครับอ่าแล้วก็มีเขี้ยวด้วยนะครับมีเขี้ยวเล็กๆนะฮะอ่าสองเขี้ยวแต่นะครับไม่มีเขานั่นเองนะ,ะนี่คือลักษณะของกระจงนะ,ะดูรูปได้นะดูรูปประกอบไปได้ด้วยนะครับ อ่ะโอเคนักเรียนครับคำประพันธ์นี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดแล้วก็สัตว์ต่างๆเหล่านั้นกำลังทำสิ่งใดอยู่อ่ะลองดูซิฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุยชนีอุ่ยอุ้ยร้องหาฝูงข้างวางพฤกษาข้างโจนไล่ไข่ปลายยางฝูงลิงยวบยับต้นพวานาฝูงชนีมีกู่หาเปล่าข้าง ูงข้างวางพรึกษามาสู่ครอกแครกไล่ไขว่ขวางลดเลี้ยวจนปลิวอ่าวันนี้ว่ายังไงลูกพูดถึงสัตว์ชนิดใดบ้างอ่าพูดถึงลิงพูดถึงชนีแล้วก็พูดถึงพูดถึงค้างพูดถึง3ชนิดด้วยกันนะครับอ่าเขากําลังทำอะไรอยู่สัตว์ทั้ง3ชนิดนี้นะ่ะนะครับอ่าเขาบอกว่าลิงทําไงครับ ลิงกำลังขย่มต้นภาวาอยู่ยุบยาบนะครับเออนะฮะแล้วชนีล่ะทำอะไรอยู่กำลังร้องหาคู่ของมันอยู่นะครับแล้วฝูงข้างก็ทำไมฮะกระโดดไปมาจากทางนู้นทีทางนี้ทีใช่ไหมครับระหว่างต้นไม้ซึ่งการละกันจะเห็นว่านะครับฝูงลิงต่างก็พากันร้องขู่ตะอคอกนะครับพร้อมทั้งกระโดดนะครับตามกันไปมาเลยนะครับอ่า ทีนี้นะครับเอาไปแล้วนะฮะสาสาบทนะครับแต่ว่าเป็นห6บทเนาะที่เป็นกาบยานี3แล้วก็อะไรครับโครงสี่สุภาพอีก3าใช่ไหมครับอ่ะต่อไปมาดูต่อไปให้นักเรียนเนี่ยนะครับลองชมคลิปวิดีโอนะครับต่อไปนี้นะแล้วลองร่วมกันถอดความจากคำประพันธ์ ที่กำหนดให้แล้วเดี๋ยวเราตอบคาถามกันนะครับว่าสัตว์แต่ละชนิดหรือแต่ละประเภทเนี่ยนะครับหรืออะไรอีกที่เราจาลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับอ่าหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่กับเหมือนเดิมนะครับลองสแกนค r ว o d e คที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับ กาบห่อโครงประพาสทานทองแดงพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศยเชษสุริยวงศ์งูเขียวรัดตุกแกตุกแกแกข้างแข็งขยานกัดงูงูยิงพัน ปากงวงลวงตับกินงูเขียวแลเลื่อมพลพิษพลันตุกแกคางแข่งขยันขาบไวกัดงูงูเร่งพันขนดเครียด ปากอางูจึงได้หลากลวงตับกินได้ไหมครับอ่ะโอเคนะครับก็นักเรียนลองฟังดูว่าสิ่งที่เขากําลังพูดถึงหรือว่าเในคำพันธ์ที่กําลังพูดเนี่ยนะครับกาลังอ่านให้ในักเรียนฟังอยู่เนี่ยนะครับเขาพูดถึงอะไรบ้างอ่ะมาดูกัน ค,คำประพันธ์นี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดแล้วก็มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะครับบทที่บอกว่างูเขียวรัดตุกแกตุกแกแก่คางแข่งขยันกัดงูงูยิ่งพันอ้าปากง่วงล้วงตับกินนะครับงูเขียวแลเลื่อมพ้นพิษพลันนะครับตุกแกคางแข่งขยันคาบไว้กัดงูงูเร่งพันขนดเครียด ปากอ้างูจึงได้ลากหลวงตับกินนะเรามีสัตว์อยู่สองชนิดด้วยกันกำลังทำอะไรกันอยู่เรารู้ไหมพูดถึงงูเขียวกับตุ๊กแกนะครับพูดถึงงูเขียวกับตุ๊กแกเพราะว่าอะไรลูกงูเขียวทำอะไรตุ๊กแกทำอะไรครับ งูเขียวเนี่ยเขาก็เป็นการบรรยายก่อนนะครับงูเขียวเนี่ยตัวเงานะฮะเป็นมันกําลังทำอะไรอยู่รัดตุ๊กแกอยู่นะครับกําลังรัดตุ๊กแกอยู่ตุ๊กแกก็ทําไมฮะก็งับงูเขียวนะงูเขียวก็พันตุ๊กแกแน่นเลยนะครับจนกระทั่งทําไมฮะปากของตุ๊กแกเป็นยังไงอ่านะครับแล้วก็งูเขียวก็เลยทําไมฮะ เข้าไปล้วงตับตุ๊กแกกินเป็นอาหารอันนี้เป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับนะฮะอ่ะ,อะทีนี้นะครับลองดูบทต่อไปนะครับดูบทต่อไปคำประพันธ์นี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใด และสัตว์นั้นกําลังกระทําสิ่งใดอยู่ในลองตอบตอบครูดูนะนะครับยูงทองย่องเยื้องย่างนะครับรํารางชางช่างฝ้ายหางปากงอนอ่อนสําอางช่างรําเล่นเต้นตามกันนะครับยูงทองย่องย่างเยื้องรําฉว่างรายไร้ฝ้ายเฟื่องหางเฉิดหน้าปากงอนอ่อนสําอางลายเลิศรําเล่นเต้นงามง่า ปีกป้องเป็นเพลงนักเรียนครับเห็นไหมเห็นไหมว่าสัตว์ชนิดนี้กําลังทำอะไรอยู่พูดถึงอะไรเนี่ย พูดถึงนกยูงเห็นไหมนกยูงกำลังรำแพนหางนั่นเองนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่านกยูงเนี่ยนะครับกำลังรำแพนหางเชดหน้าขึ้นนะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เห็นปากเนี่ยที่งอนอ่อนช้อยนะครับแล้วก็แสดงอาการรำเล่นด้วยการยกปีกขึ้นนะฮะเป็นเพลงตามทำนองเลยนะเป็นลักษณะของแบบทำนองเพลงเลยแล้วก็ได้รำสวยสดงดงามมากๆเคยเห็นไหมลูก เคยเห็นไหมครับนกยูงกําลังแบบราแพนหางเคยเห็นไหมเคยเห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่นกยูงรําแพนห่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองด้วยใช่ไหมลูกเออนะครับเห็นไหมว่ามันคือธรรมชาติของสัตว์ที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาก็เลยแต่งออกมาเป็นคําประพันธ์ประเภทกาบหอคโครงได้ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่าถือว่าเป็นความสามารถของกวีเนาะอ่ะมีอีกมีอีกเดี๋ยวคุณครูจะให้ชมคลิปวิดีโออีก นะครับนะแล้วก็ลองร่วมกันถอดความนะครับจากคําประพันธ์แล้วก็ร่วมกันตอบคาถามดูนะลูกนะโอเคหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนขึ้นมาสแกน QR code นะครับลองสแกนได้แล้วก็ลองฟังดูนะครับว่าสิ่งที่คำประพันธ์บทนี้กำลังพูดถึงเนี่ยพูดถึงอะไรแล้วก็กำลังทำสิ่งใดอยู่แล้วเดี๋ยวเราตอบคำถามกันนะครับ กาบห่อโครงประภาทานทองแดงพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชษสุริยวงศ์ไก่ฟ้าอาสดแสงหัวสุกแดงแทงดื้อแนมปีกหางต่างสีแกม สีแต็มต่างอย่างวาดเขียนไก่ฟ้าหน้ากรรมกล้าปากแลมหัวแดงแฝงด้วยแหนมเนื้องแข็งปีกหางต่างสีแก้มลายลวดตัวด่างอย่างคนแกลง แต่งเต็มขีดเขียนได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับอ่าโอเคเอาล่ะลองตอบคำถาม,ถามดูคำประพันธ์นี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดแล้วก็มีลักษณะอย่างไรเห็นไหมเราได้รู้ธรรมชาติเยอะแยะมากมายหรือเรารู้สัตว์เยอะแยะมากเลยอันนี้พูดถึงอะไรครับ ไก่ฟ้าอ้าสดแสงหัวสุกแดงแทงเดือยแนมปีกหางต่างสีแกมสีแต้มต่างอย่างวาดเขียนนะฮะไก่ฟ้าหน้าก่ำกล้าปากแหลมหัวแดงแฝงเดือยแนมเนื่องแงข็งปีกหางต่างสีแกมลายลวดตัวด่างอย่างคนแกล้งแต่งแต้มขีดเขียนนักเลยนครับไหนใครตอบครูได้บ้างก,ก็พูดถึงสัตว์ชนิดใดพูดถึง ไก่เหรออ่าพูดถึงไก่ฟ้านะครับไก่ฟ้าและลักษณะของไก่ฟ้าเป็นยังไงไหนใครบอกครูได้บ้างอ่าไก่ฟ้าเนี่ยมลีลักษณะของมันก็คือปากแหลมนะฮะมีหัวสีแดงนะครับซึ่งกําลังแทงเด,เดือยขึ้นมานะครับมีปีกมีหางนะครับแล้วก็ลําตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นยังไง สวยงามเขาบอกว่าเหมือนอย่างคนแกล้งโดยที่จะไประบายสีตัวของมันนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของของไก่ฟ้าเนาะใช่ไหมครับเก่งจังอ่าลองดูซิดูอนนี้ดูอันนี้คำพัน์นี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดนะดูบทนี้นะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างอ่านดีๆนะอ่านดีๆนะครับอ่านดีๆด,ดูหนูสู่รูง,งู งูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูหมูทูนะครับดูงูขู่ฟูดฟู่พรูพรูหนูสู่รูงูงูสุดสู้งูสู้หนูหนูสู้งูอยู่หนูรู้งูงูรู้รูปทู่หมูทูอ่านะครับลิ้นพันกันไหม อ่านได้ไหมนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นกลบบทนะครับกลบบทที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่าบทนี้พูดถึงสัชนิดใดอ่าหนูกับงูนะกำลังสู้กันอยู่นะเขาบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็คือ งูขู่หนูหนูขู่งูสู้กันเลยนะครับเพราะว่าหนูเนี่ยจะเข้าไปในรูงูแล้วก็งูจึงสู้กับหนูเนาะใช่ไหมครับแล้วก็หนูก็สู้กับงูต่างคนต่างสู้ซึ่งกันและกันเนาะต่างรู้เชิงซึ่งกันและกันโดยที่ทําเสียงขู่ใส่กันและกันนะครับอ่านะฮะกลบทบาทเลื่อนล้านอะ ใช่ไหมครับทีนี้ถ้านักเรียนอยากจะฟังคำประพันธ์บทอื่นๆนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะออฟังได้นะครับแล้วก็ลองอ่านดูได้นะครับถอดคำประพันธ์เพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมด้วยนะเพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหาในเรื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีบทน่าสนใจมากๆเลยนะลองฟังดูนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับลองรวบรวมกันดูซินะนักเรียนลองช่วยกันรวบรวมชื่อสัตว์ หรือชื่อพืชนะฮะที่ปรากฏในกา,าพอโครงประาพาธทานทองแดงนะครับว่าเราเจอสัตว์อะไรบ้างเราเจอพืชอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วสรุปเป็นแผนภาพความคิดครับลองช่วยกันนะฮะอ่าคุณครูลองให้เวลานักเรียนสัก2อนาทีในการที่จะสรุปดูซิแล้วก็ถอดออกมาดูซิว่าเรามีสัตว์ประเภทใดแล้วก็มีพืชประเภทใดบ้าง นะครับกาบห่อโครงประพาสทานทาแดงพูดถึงอะไรบ้างพูดถึงชื่อพืชอ่าชื่อพืชมีอะไรบ้างลูกอมีต้นช้องนางคลีนะครับอมีอะไรอีกสบาบนางสีดานี่คือลักษณะของมันนะลูกนะอ่ามีอะไรอีกเผาหัวลิงนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นพืชในสมัยก่อนะมีต้นหมากลิง นะครับมีต้นหูลิงนะครับนี่คือต้นกระไดลิงนะครับนี่คือลักษณะของมันนะฮะที่เราเจอนะครับอ่ะพูดถึงอะไรอีกพูดถึงชื่อศาสตร์นะครับนี่เลียงผานะครับนี่อะไรกระจงนะนี่พูดถึงลิงนะครับพูดถึงชนีนี่ไงนะครับพูดถึงค้างนะ พูดถึงงูนะครับพูดถึงตุ๊กแกนะฮะน่าก,กลัวนะพูดถึงยุงทองนะครับอ่านะพูดถึงไก่ฟ้ามีอะไรอีกเออหนูนะครับมีนกแก้วนะครับมีนกสาลิกามีนะครับนกกระตั้วนะฮะ นกสัตวานะครับนกแขกเต้านะครับอ่นกอะไรนกโนรีนะคะเห็นไหมว่าเราเจอธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเจอธรรมชาติผ่านอะไรผ่านกาพอโครูงนะครับมีปลาด้วยนะครับ เดี๋ยวคุณครูเนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะฮะอ่านเรื่องกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายเพิ่มเติมดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในชั่วโมงหน้าในคลิปหน้านะครับคุณค่าด้านต่างๆมีเยอะแยะมากมายและเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะคบนะถ้าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นต้องทำยังไงฝึกอ่านเยอะๆฝึกปฏิบัติตเยอะๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ いよっ